รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8ลงใต้ไปที่พัทลุงครับนี่คือวิธีการของกลุ่มโจทั้งหลายครับเมื่อไม่พอใจกันนะครับอาจจะหมั่นไส้กันนะฮะและในที่สุดครับเขาขับรถปิกอัพ2คันนะครับกลางเมืองจริงๆขับผ่านหน้าร้านเหล้าและเอา M16 กราดยิงขึ้นฟ้าดูคลิปนี้ครับเห็นไหมครับเราจะได้ยินเสียงในคลิปเสียงปืนนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นเสียงคนกรีดร้องด้วยความกลัวนี่ฮะที่พัทลุงนะครับก็คงจะคิดว่าตัวเองเป็นพี่เบิ้มครับขาใหญ่มีแบ็คอยู่หรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันที่พัทลุงปิกอัพ2คันเห็นไหมฮะขับรถผ่านหน้าร้านเหล้านะควันดำขโมงโฉงเฉงเลยครับเอาปืน M16 นะซึ่งเป็นอาวุธสงครามนะแล้วก็ปืนสั้นยิงขึ้นฟ้าเนี่ยไม่ต่ำกว่า20นัดแล้วก็เบิ้ลเครื่องนะครับนะแล้วก็หนีกันไปบนถนนมโนราครับช่วง5ทุ่มเมื่อวันที่26เมษายนวงจรปิดภาพนี้เป็นภาพอินฟราเรดนะครับจึงเห็นภาพค่อนข้างชัดเจนจุดเกิดเหตุเนี่ยเห็นบอกว่าเขามีร้านเหล้าอยู่ประมาณสัก 3-4 ร้านแล้ว5ทุ่มนะก็จะมีนักเที่ยวราตรีไม่ว่าจะเป็นทั้งชายทั้งหญิงนะครับเข้ามาเที่ยวกันอยู่พักผ่อนหย่อนใจกันอยู่เพราะฉะนั้นทุกคนหนีตายครับหาที่กำบังและคลิปนี้เองนะเขาเอามาแชร์ในโซเชียลมีเดียครับเขาบอกว่าเกิดขึ้นมาหลายวันแล้วแต่ว่าเอ๊ะทำไมเรื่องมันเงียบแล้วก็แปลกอย่างนะประชาชนเขาบอกว่าทำไมถึงไม่มีออกหมายจับไม่มีการดำเนินคดีราวกับว่าบริเวณจุดนี้ที่แห่งนี้ที่พัทลุงนั้นเหมือนเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนเลยเอาละครับวันนี้ทีมข่าวเราลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับไปคุยกับชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์เขาบอกว่าสาเหตุหลักๆก็น่าจะเป็นโจ2กลุ่มนะครับทะเลาะกันหมั่นไส้กันนะขณะที่มานั่งปาร์ตี้กันนั่งดื่มกินกันที่ร้านเหล้านี่แหละและกลุ่มโจที่ขับปิกอัพมานะก็ขับรถวนมาที่ร้านหลังจากนั้นนะครับก็เปิดฉากยิงขึ้นฟ้าก่อนหลายสิบนัดโป้งป้างโป้งป้างโป้งป้างขณะที่โจฝั่งตรงกันข้ามก็มีปืนเหมือนกันชักปืนยิงขึ้นฟ้าตอบโต้นะว่ากูก็มีปืนอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นนะนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวยามราตรีแตกตื่นวิ่งหาที่กำบังกันให้ชุลมุนเลยครับยังโชคดีนะเหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตลองฟังประจักษ์พยานดูฮะรับสามร้านหัวตั้งแต่รอบกันนึงน่าจะรอบห้องสงครามรอบห้องสงครามทุกทีมีรถมีรถกระบะครับก็ยิงมาก่อนยิงมาต้องดามมาก่อนป้อง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 ว่าตั้งแต่ยิงวัวเลยอันนี้ป้อง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 ยิงวัวพอยิงนั่นหลามันเองแล้วดามนัดป้องมาติดกับวนอยู่ติดกับวนดูไปให้ไม่ได้นะยิงราบเลยกลางกลางเลยกลางกลางผมมองมองกันมดกลางกลางมองกันมองกันมดเลยที่สังคมในโซเชียลเขาถามกันว่าเอ๊ะที่พัทลุงเรื่องเงียบหรือเปล่าทำไมไม่มีการออกหมายจับนะฮะวันนี้เราติดต่อไปที่ตำรวจครับล่าสุดตำรวจสภ.เมืองพัทลุงท่านบอกกับเรานะครับบอกว่าไม่จริงนะเหตุการณ์เนี่ยตำรวจดำเนินการอยู่และรู้ตัวคนก่อเหตุทั้งหมดแล้วครับเห็นบอกว่าโจทั้งหลายครับเตรียมประสานเข้ามอบตัวภายในวันนี้ครับค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม